ครับไทม์มันจะไม่ดีเลย์ต้องใช้เรียลไทม์เพราะว่าต้องใช้ภาวะของอากาลิโกจึงจะเกิดประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประจักษ์คุ้มค่าและปลอดภัยมากสิ่งนี้นะฮะมันจะเป็นมาช่วยมนุษย์ชาติต่อไปนะครับจำไว้เลยฮะสิ่งนี้มาแน่นอนแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าผมทำได้แน่ๆด้วยไม่ต้องใช้ภาษาเลยครับครับเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นฟีลลิ่งใช้ความรู้สึกภาษานิดหน่อยเองฮะภาษาที่ใช้กันนิดหน่อยเอง ยกเว้นคนไหนต้องการองค์ความรู้ชัดๆก็ต้องใช้ภาษามาเข้าคลาสเข้าห้องเรียนกันอย่างวันนี้เราก็ถือว่าเป็นวันที่น่าจะดีมากด้วยถ้าผมประมวลผลเองนะพอไหมพอเนาะรู้สึกว่าจะมีใครขยับตัวอยากจะกลับบ้านหรือว่าทำงานผมจะดูกับกิริยาออกนะบอกให้ทราบไว้ผมจะดูออก ครับก็แปลว่าส่วนมากยังอยากจะไปต่อถ้าผมจะดูก็อยากจะกลับบ้านไม่เกิน3คนนอกนั้นอยากจะไปต่อแต่เมื่อเวลามันมาถึงช่วงนี้คิดว่าน่าจะเพียงพอสำหรับบรรยากาศวันนี้เป็นวันที่อาทิตย์ที่3มีนา2562นะครับโอเคนะต่อไปนี้ก็เปิดไฟนะครับในสิ่งนี้พอเวลาท่านอยู่ที่บ้านท่านนะครับก็ขอให้เจ้าหน้าที่ปิดไฟใส่กรองนักธรรมนั่นมันจะได้รับอรรถรสที่อย่างดีมากหลักการทางด้านนำพาสมาธิมีอยู่ใน YouTube เนี่ยเยอะมากครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอยู่ใน YouTubeก็ไว้ใช้กันนะครับเป็นไงถึงไหนแล้วถามเล่นๆใครไปท่องจักรวาลบ้างมีไหมครับในตาหลังนู้นเหรอโอ้ดูสิท่องจักรวาลมิติไหนโอ้โหดูสิครับกรุณาทีเถอะอธิบายจักรวาลเชิญครับสายไม่ถึงฮะช่วยเคลื่อนที่มานิดนึงครับสายไม่ถึงสายถึงแค่เก้าอี้ตัวนี้น่าสนใจนะดูซิว่าตัวอย่างหนึ่งเนี่ยจะแชร์กับใครได้บ้างเชิญครับยกมือขึ้นแล้วมาเลยฮะไม่ได้แล้วครับท่านต้องโชว์ตัวแล้วดูซิท่องจักรวาลดูซิว่าจะรู้เรื่องจักรวาลว่าไงเชิญครับตามสบายเอาเลยฮะจ่อเข้ามาเป็นแบบพื้นใสนะแล้วก็มันบอกไม่ถูกบอกไม่ถูกเกินคำอธิบายใช่ๆมันก็น่าเห็นใจเลยผมก็ยอมรับว่ามันเกินคำอธิบายนะครับแต่ผมเกิดมาเพื่ออธิบายนะบอกให้ทราบเลยพอใครจะแชร์นะใครเข้าถึงภาวะจักรวาลว่าในเรื่องของมิติภายในตามีไหมครับมีไหมฮะได้นะลองดูนะครับว่ามันจะตรงกันไหมแต่อย่าลืมว่าคนละยูนิตนะฮะอย่าลืมเขาอย่างไรเราอย่างไรมันจะไม่เหมือนกันเพราะมันจะไม่ไปถึงที่สุดที่สุดของที่สุดจนหาที่สุดไม่ได้จะเหมือนกันหมดคือความใสโอเคคือจะเป็นตัวไปเอาเชิญครับผมก็ที่เห็นก็จะเป็นเหมือนตอนที่ลุงหมอบอกว่าให้เปิดรับพลังอะค่ะครับมันก็จะเป็นเหมือนรู้สึกว่ามือเราจับมวลมันมีความเข้มข้นของอากาศเราพอเข้าไปปุ๊บมันก็เหมือนมันมีพลังใสๆมาเป็นแบบเหมือนคลื่นเข้ามาแล้วก็เข้าไปในตัวเราเข้าไปในหัวใจแล้วมันก็วนเป็นสองฝั่งอยู่ในตัวเองอะค่ะครับแล้วก็ตรงกลางก็เหมือนพอสักพักนึง
สักพักหนึ่งมันก็กลายเป็นเหมือนเราเห็นเป็นจักรวาลนะคะพอเห็นเป็นจักรวาลปุ๊บมันก็เหมือนมีอะไรเป็นเหมือนคล้ายๆทางช้างเผือกวนๆนะคะเสร็จปุ๊บเราก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหุบเข้าไปหุบเข้าไปแล้วมันก็แตกออกแต่แตกออกเป็นใสๆแล้วก็มันก็อยู่แล้วเองพลังงานใสๆเนี่ยค่ะพอลุงหงบอกว่าให้เราใช้ในเรื่องของการป้องกันตัวพลังงานใสๆเนี่ยมันก็จะวนไปทั่วร่างเราแล้วมันออกมาเหมือนเป็นผิวหนังอีกชั้นหนึ่งของเราอยู่ข้างนอกครับค่ะแล้วมันก็จะเป็นแบบใสๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมันเหมือนมันก็ไม่เชิงมืดแต่ว่ามันเป็นพลังงานตอนนี้ที่มันเห็นอยู่แค่นี้ค่ะก็ไม่เห็นอะไรแล้วโอเคครับผมขออธิบายคำว่าหมอนให้ฟังหน่อยนะครับแน่นอนคนที่ไม่เห็นเหมือนเขาจะอธิบายไงก็ไม่ได้ผมจำเป็นต้องโชว์คำว่าหมอนให้ฟังมวนบุรีหนึ่งมวนบุรีหนึ่งมวนมวลเรื่องของบุหรี่นี้มันสะกดด้วยตัวนี้ครับแต่มวลตัวนี้สะกดตัวนี้มาจากภาษาอังกฤษคำว่า mass แปลก็คือ material นั่นเองครับ material คือยังไงจบใช่นะนี่คือสสารดื้อเลยนี่คือสสารใช่นะสสารมีพลังงานพลังงานที่ว่าคือมวลคำว่ามวลอธิบายผ่านควันบุหรี่เท่านั้นเองฮะจึงจะเข้าใจได้เห็นไหมไปแต่อากาศแล้วจริงๆอากาศที่เราหายใจจะเป็นมวลอยู่นะคำว่ามวลตรงกับภาษาวิทยาศาสตร์อากาศคือมวลจำด้วยครับอันนี้มันหายเข้าไปในอากาศมันอธิบายได้แค่นี้คำว่ามวลคำว่าแมสโชว์ได้แค่นี้เองในสายตาปกติแต่ฐานในภาวะภายในนะเขาจะเห็นตรงนั้นเป็นความจริงครับผมเรียกว่าไอโอพาสนะครับมันจะพวยพุ่งเหมือนพ่นก้อนบุหรี่เป๊ะเลยเหมือนเป๊ะทุกประการเหมือนพ่นไปหายไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่หายไปทีขึ้นมาใหม่พยายามเล่นกับมันมากๆเล่นไปเลยครับเล่นไปเลยฟอร์ซเข้าไปตามดูทะลุเข้าไปมันจะเจาะทะลุมิติเองครับเมื่อกี้พูดกับว่าไปเหมือนกับกาแล็กซี่ไปถึงก้นหอยมีคำว่าก้นหอยนะครับก้นหอยนั้นถ้าหากว่าเราดูเป็นวงกลมหน้าตัดมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเล็กลงเล็กลงเล็กลงนี่ดูหน้าตัดถ้าดูเป็นรูปกลวยจะเป็นเช่นนี้อันนี้ผมลบนะมวลเนี่ยหายถ้าเป็นรูปกลวยนะจะเป็นเช่นนี้กันถ้าหน้าตัดมันจะเป็นเช่นนี้หน้าตัดถ้าเอียงปุ๊บจะเป็นรูปกลวยเช่นปื๊ดโอเคไหมเนี่ยเพราะลูกกลมจะวนแบบนี้ลูกกลมมันจะวนแบบนี้มันก็เต็มไปตามนี้เห็นไหมฮะแหลมเข้าแหลมเข้าแหลมเข้าจุดนี้ฮะเป็นจุดรอยต่อระหว่างคำว่าได้ยินวันนี้นะคำว่าการก่อนการนั่นคือ before big bang ครับดีมากครับอันนี้คือ big bang ลักษณะเป็น big bang แล้วใช่ไหมครับถ้าวนเข้าสู่ก็หน่อยมาอะไรพวกแปลว่านั่นคือภาวะเข้าสู่ลุ่มดำหลุดจากลุ่มดำปุ๊บจะกลายเป็นใสด้านนี้จะกลายเป็นใสจิตเท่านั้นจะผ่านตรงนี้ได้
วิทยาศาสตร์ไปไม่ถึงเด็ดขาดไม่มีทางไปถึงได้เลยดูสิครับมันมาถึงยุคของมันนะดีมากนะขอยกย่องเพราะอะไรรู้ไหมเป็นจุดเชื่อมเลยนะให้ผมอธิบายให้ทุกท่านได้ยินด้วยครับดีมากครับเพราะว่าคนไปมาที่นี่เยอะและก็นานมากไอ้นี่เพิ่งมาครั้งเดียวครั้งแรกก็หยิบเป็นตัวอย่างขึ้นมาเป็นตัวแชร์ได้สบายๆนะมาครั้งแรกไม่รู้จักลุงหอมมาก่อนเลยถูกคนข้างเคียงชักชวนคนข้างเคียงก็มาที่นี่อยู่2ครั้งแล้วหรือ3 2หรือ3 2ครั้งเองอันนี้ครั้งที่3ถูกต้องครับเขามาครั้งแรกเขาเก็ตอะไรต้องถามเขาจากลุงหอมครับแปลว่ามาได้เร็วมากครับถ้าบอกว่าสื่อนำพานะครับให้มีตัวผมใช้ว่าตัวนะตัวกลางอธิบายครับนะต่อไปพอเวลามันเข้าไปถึงก้นหอยเนี่ยผมจะเลยเข้ามาหลุมดำสภาวะนี้นะฮะในส่วนตัวผมนะผมจะไปโดยฟิลลิ่งเลยนะครับมันไม่ใช่ไปแค่ตาอย่างเดียวนะครับทั้งตัวนะครับหลุดเข้าไปสู่ภาวะเนี่ยนี่หรือเขาเรียกกันว่าแบ็คโฮเขาว่าไอ้เราเข้าไปแบบฟิลลิ่งนะครับเป็นงูเลยนะครับอัศจรรย์มากพอเวลาเข้าไปถึงตรงจุดนี้ปุ๊บภาวะนี้เขาจะเรียกว่านิวทริโนแปลว่าหายตัวนิวทริโนภาษาวิทยาศาสตร์นิวทริโนหายตัวเลยถ้าหากว่าเป็นอุณหภูมิก็เซตซีโร่ศูนย์องศาเคลวินเลยครับไร้ความรู้สึกเป็นอันคอนเซสครับภาวะนี้ต้องของผมเองผมจะเข้าโดยความรู้สึกส่วนตัวผมทั้งหมดประหลาดมากครับที่มันเกิดขึ้นหน้าวันนั้นผมประหลาดเหลือเกินไม่มีใครไม่มีใครถามตอบได้เลยไม่เคยมีใครทั้งหมดผมจะรู้เองผลรู้เองหมดเพราะมันมีอยู่ในตัวตนของเราเองยืนยันว่ารู้เองเพราะมันอยู่ในตัวตนของเราเองซึ่งเรามีสิทธิโดยชอบธรรมโดยแท้เห็นไหมครับพยายามยึดตัวนี้เป็นหลักครับท่านมันมีอยู่ในตัวของทุกคนทุกท่านโดยแท้ๆเลยรู้เองโอเคนะพัฒนาให้ได้ต่อไปดีใจมากๆครับวันนี้ซึ่งคาดไม่ถึงว่าจะได้ทั้งการยกตัวอย่างทั้งการนำพาครับส่วนที่เขามีต่างๆในส่วนตัวเขาก็มีอยู่ส่วนแรกๆอยู่แล้วนะพอเวลาเขามาประสานสอดคล้องตรงนี้มันก็น่าจะเป็นบรรยากาศที่ดีมากผมขอถามเสียงที่ผมนำพาไปนั้นได้อะไรไหมครับเรื่องเสียงมีส่วนได้ไหมครับเรื่องเสียงผนวกกับเสียงนิดนึงนะฮะของคุณคนได้เรื่องแสงไปแล้วล่ะนะครับเชิญครับก็เรื่องเสียงอะค่ะมันคือจริงๆปกติจะเป็นคนรำคาญเสียงดังมากครับแต่พอเป็นเสียงที่ลุงออกทำอะค่ะมันเหมือนมันเข้าไปทั้งสองข้างทั้งหูทั้งสองข้างแล้วมันเหมือนมันคือพลังงานเสียงมันไม่ได้เป็นแค่เสียงแล้วมันเข้าไปปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเสียงเนี่ยค่ะมันจะซึมเข้าไปในตัวเราเข้าไปถึงหัวใจเราก็ไปจนถึงตรงจุดที่มันเป็นเรารู้สึกว่าเหมือนมีกระแสไฟฟ้าอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็มันก็ไปมันเหมือนเราเห็นกระแสไฟฟ้าวิ่งไปทั่วตัวเป็นจุดเป็นรอยต่อทุกอย่างในตัวค่ะแล้วก็สักพักนึงมันก็จะเป็นเหมือนตรงที่เราปวดที่เราเจ็บอะค่ะเราจะรู้ว่าตรงนั้นน่ะเหมือนกระแสไฟฟ้ามันไปไม่ถึงมันก็เลยใช่ค่ะมันจะเหมือนเป็นเน็ตเวิร์กกิ้งอยู่ในตัวแล้วดังขึ้นการที่เสียงมันมีความเบาความดังอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นแรงส่งเป็นไดนามิกให้มันสั่นไปเรื่อยๆแล้วตัวกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะเชื่อมต่อถึงกันไปเรื่อยๆๆๆในตัวเราก็จะเห็นเป็นแสงสีฟ้าๆเป็นเหมือนแสงไฟฟ้าค่ะในตัวเองวิ่งไปทั้งตัวเราก็จะรู้สึกว่ามันร้อนแล้วก็ตัวเราก็จะชาเหมือนกับเวลาที่เราเป็นเหน็บชาแล้วปล่อยคลายอย่างเงี้ยค่ะโอเคครับ
มีสมการส่วนตัวผมโดยเฉพาะสมการ before big bang เนี่ยผมมีเฉพาะเลยนะครับสมการส่วนตัวผมนี้เป็นสมการที่อธิบายได้หมดทุกเรื่องนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับส่วนตัวผมจะอธิบายได้หมดทุกอย่างทั้งเล็กจิ๋วที่สุดของความเป็นจิ๋วที่นี่ที่นี่ TIN Y ที่นี่คือเล็กกว่าเล็กอ่ะเอาภาษาอังกฤษเลยที่นี่เนาะเล็กกว่าเล็กโอเคใช้คำนี้ก็ได้ครับไม่รู้จะเล็กไงมันเล็กกว่าเล็กเล็กแล้วมันยังมีเล็กกว่าอีกโอเคนะคำพวกนี้มันน่าจะคิดต่อไปได้นะครับโอเคนะเอาล่ะกลับมาคำว่าตาข่ายเน็ตเวิร์กมาแล้วครับตาข่ายตัว PE เนี่ยมันจะสอดประสานให้หมดทุกเซลล์ในร่างกายเรามีเซลล์ที่มันไปทั่วตัวมันมีกี่ร้อยพันล้านแสนล้านเซลล์ในร่างกายตัว PE มันจะไปกันทุกส่วนเลย PE เนี่ยฮะมันเป็นอาหารของเซลล์วิ่งไปในตัวค่ะเราจะเห็นเป็นเหมือนเม็ดกลมๆอะค่ะแล้วตัวเม็ดกลมๆที่เราเห็นเนี่ยมันจะเหมือนบางเม็ดมันก็จะฝ่อๆแต่พอพลังงานตัวนี้วิ่งไปปุ๊บมันจะเต่งขึ้นในตัวค่ะโอ้โหยิ่งกว่าเป็นห้องแล็บของวิทยาศาสตร์นะตัวของเขาเนี่ยยิ่งพูดมามันยิ่งโอ้โหเนื้อกว่าแล็บที่เขาใช้ในทางวิทยาศาสตร์อันนี้มันใช้เนเจอร์เป็นแล็บเลยนะครับโอเคนะครับขอให้เป็นตัวอย่างพยายามรักษาเนื้อไว้นะครับรักษาเนื้อหนังมังสาไว้ครับใช้ได้เลยครับนะมันฟอแล้วมันเต่งขึ้นมาอีกทีหนึ่งคำว่าฟอถ้าไปหาเลือดฟอถ้าไปหาเลือดนะพอเราพูดถึงเลือดปุ๊บจะพูดถึงตับสับนี่ผมจะเรียกว่าโรงงานเคมีนะครับในร่างกายเราตัวสับสับนี่มันเหมือนกับว่าเมื่อหัวใจเรียกว่าหัวใจมันเกิดขึ้นมาเปี้ยงปุ๊บนั่นแหละครับเลือดเกิดขึ้นตรงนั้นเกิดขึ้นมาในวินาทีที่เกิดการปฏิสนธิระหว่างสเปิร์มกับไข่มาจ๊ะเอ๋กันในพระราชครรภ์ของพระราชมารดาของทุกท่านนี่นะฮะหัวใจเกิดก่อนแล้วเลือดมาทีหลังพอเกิดไปเลยปุ๊บมันก็จะไปหาตับตับตัวนี้นะฮะไม่ทราบว่าวิสัยการแพทย์เข้าอธิบายว่าไงผมไม่ทราบตับตัวนี้ฮะมันจะเข้าไปเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่า QC แปลว่า QC Quality Control โอเคไหมมันเหมือนกับมันจะมาดูเม็ดเลือดที่มันฝ่อที่มันจางโอเคไหมไอ้ตัวตับเนี่ยมันก็จะมีการสร้างตัวขึ้นมาเองมาทำให้เลือดนี่เป็นเม็ดแบบกลมๆโอเคไหมจากฝ่อจากไม่มีเหลี่ยมไม่มีโค้งอะไรมันก็จะมาเป็นเนี่ยตัวตับมันจะมาทำงานตรงนี้ฉะนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องตับมันจะซีดเนี่ยร่างกายจะซีดแปลว่าเลือดจางโอเคนะพลังงานก็จะช่วยได้เห็นไหมฮะแต่ต้องช่วยในเบื้องต้นไม่ใช่ไปตับสูญเสียไปถึง 70-80% แล้วก็โอ้หาทีเองไอ้แบบนั้นนะครับจะเอาคืนไม่ได้หรือว่าเอาคืนยากนั้นเริ่มต้นจากสิ่งนี้มันก็จะพัฒนาของมันไปเรื่อยๆของมันเองโอเคไหมครับนี่เรื่องต่างนั้นตัว PE นี่มันสามารถที่จะช่วยได้เยอะสารพัดเยอะจะเรียกว่าเป็นเน็ตเวิร์กชาไหมครับไอ้ตัวชาเนี่ยกำลังปรับไอ้ที่มันชามันปรับหายชาปุ๊บแปลว่าโอเคแล้วนั่นนะขอให้เข้าใจให้ได้มันอย่าไปรังเกียจคำว่าชาคนไหนที่เป็นชาผมยังไม่ได้ช่วยท่านเลยครับนั่งก่อนนั่งก่อนครับให้ผมได้มีโอกาสได้ช่วยนิดหนึ่งก่อนผมจับไม่ยากเพราะว่าผมรู้อยู่แล้วผมเล็งมาหลายรอบแล้วครับผมก็พูดไปเรื่อยแหละครับก็ตรงนี้ถือว่านี่เป็นหัวใจสำคัญนะครับ
อย่าลืมนะท่านผู้นี้นะครับมาหาผมครั้งแรกเขียนหนังสือไม่ได้เลยนะครับไม่เป็นตัวเลยนะครับบอกให้ทราบตอนนี้มาเป็นตัวก็แปลว่าในการเดินเหินต่างๆนะเชื่องช้ามากตอนนี้ก็ยังโอเคดีขึ้นเยอะพัฒนาการที่ดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับมันก็มีอยู่ที่นี่ที่สมองที่เดียวครับท่านแค่นี้ครับอย่างเลยผมไม่วอรี่แล้วครับร่างกายสมองเราเนี่ยแค่นี้มันจะเบาและส่งผลให้เกิดการนอนหลับได้โดยง่ายนะครับท่านคือระบบประสาทหรือไฟฟ้าสถิตนี่เองครับจำนิดนึงนะคำว่าประสาทคือไฟฟ้าสถิตจำด้วยครับตรงนี้น่าจำมากๆครับทางด้านการแพทย์เอาไว้อยู่นะบอกให้ทราบไว้อย่าไปกินยารักษาประสาทไม่มีทางทำได้เพราะมันคนละมิติคนละเวอร์ชั่นคนละศักยภาพเลยคนละศักยภาพเลยนะครับต้องพลังงานตรงนี้ท่านจะช่วยได้นะครับเห็นไหมเนี่ยครับค่อยๆหายใจครับท่านเราจะได้แอบสอบเต็มๆเพราะนั้นผมจะช่วยปอดนะครับช่วยปอดเอาไว้เพราะว่ายังไงก็ต้องทุกครั้งมาผมต้องช่วยเรื่องปอดเพราะว่าปอดเป็นตัวที่เบิร์นนะฮะขออนุญาตนะครับอย่าหลุดโฟกัสนะครับเมื่อว่าน้องเขาได้บอกแล้วนะครับว่าอากาศเป็นตัวที่ทำให้ไปได้ในทุกพื้นที่ของร่างกายนะครับอย่าได้ถอยหลังไปคิดว่าจะไปทำอย่างอื่นนะครับน้ำไม่ใช่ประเด็นแล้วนะครับอย่าถอยหลังไปหาน้ำนะโอเคนะอย่าถอยหลังนะครับได้ตัวอากาศแล้วได้ความรู้สึกแล้วอย่าไปติดรูปของน้ำเนี่ยไปติดของจากลุงออกต้องไปกราบต้องเข้าไปสัมผัสคนไหนนะเนี่ยอย่าติดนะครับอย่าถอยหลังกลับไปอีกวันนี้เรามาดีแล้วนะครับคุณวิเศษที่จะรู้จักกับลุงออกได้คืออากาศเท่านั้นนะครับอย่าถอยหลังไปหาน้ำพืชสัตว์นะนี่ห่วงโซ่ของการรักษาตัวเองนะครับเรามาได้ไกลมากแล้วนะครับมองได้เวลากลับใช่ไหมโอเคครับเอาใครจะช่วยให้ใครช่วยโอ้รถอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมใส่ใจแมนช่วยนิดหนึ่งไปให้โอเคยังไม่ได้ถามเลยว่าใครได้อะไรบ้างเขาคงไม่ต้องถามเนาะคงไม่ต้องถามเพราะว่าเท่าที่ดูกันผมว่าได้เยอะมากกว่านี้เยอะมากครับเข้าเนื้อเข้าหนังจริงเลยครับยืนยันว่าเข้าเนื้อเข้าหนังเพราะผมจะรู้อากับออกนะรับกิริยาจะรู้อากับกิริยาออกเข้าเนื้อเข้าหนังดีใจมากๆเลยครับดีใจมากนะเป็นถือว่าเป็นต้นเรื่องจริงๆนะฮะในการแชร์เป็นต้นเรื่องในการแชร์ครับให้ไวคนที่เกิดก่อน85ปีแล้วไวหลังมาก็15ปีมันจะโคประเด็นตัวนี้จำไม่ดีนะคนกลุ่มนี้คือกลุ่มที่จะต้องเชื่อมโยงให้ได้ครับเอาหิวข้าวก็ตามสบายโอเค
โอเคเอาคืนไหมเนี่ยเอาคืนด้วยดีบรรยากาศดีมากครับนะเพราะว่าบรรยากาศดีมากกว่านี้มีความเห็นอะไรว่ามาครับไม่มีอะไรมีหน่อยไม่ได้หรือเป็นตัวเชื่อมหรือเป็นตัวแชร์เชื่อมได้ก็เป็นตัวเชื่อมดีมากนะตัวเชื่อมครับตัวเชื่อมดีมากครับมันอยู่ในตัวเราแล้วครับอยู่ในตัวเราแล้วครับมันจะบอกมิติของการใช้ของมันเองฮะโดยอัตโนมัติครับมันจะบอกมันเองฮะมันจะมีรายงานผลของมันเองฮะจะบอกให้ทราบไว้นะครับ ผมเองผมไม่อยากจะเฉลยตรงนี้เพราะเฉลยมันจะเป็นตัวบล็อกเลยครับมันจะเดินต่อไม่ได้เพราะผมจะรู้ดีว่าผมเฉลยปุ๊บมันจะล็อกเลยมันจะไปไม่ไปต่อครับต้องการไม่เฉลยแต่มาถูกทางดีมากๆเลยครับไปต่อแต่สิ่งที่ต้องลืมไม่ได้คือการงานครับการงานตอนนี้ลืมไม่ได้เลยฮะมันเป็นวิถีชีวิตของเราเองการงานคอยดูนะการงานจะมันจะไปวุ่นวุ่นเลยคอยดูจากวันนี้เป็นต้นมาคนที่เคยไม่เป็นมิตรกับเราจะเป็นมิตรคนที่เป็นมิตรอยู่แล้วเขาจะเพิ่มความเป็นมิตรให้มากยิ่งขึ้นจำไว้ดีครับเนี่ยแปลว่ามันจะขยายผลของมันเองสังเกตนะสังเกตผลการประกอบการครับสังเกตให้ได้รับรองว่าไม่ตกอับคนที่มีสิ่งนี้มันจะเกื้อกูลทางโลกจะเกื้อกูลทางโลกโดยชัดเจนมากๆนะฝ่ายธรรมจะช่วยโลกแล้วฝ่ายโลกจะมองไม่เห็นธรรมมาก่อนตอนนี้ฝ่ายธรรมก็มาเปิดประตูให้เรียบร้อยแล้วฝ่ายธรรมก็จะเกื้อโลกดูมันจะพันไปหากันเองมันจะมีความสุขทุกมิติรับรองได้เลยเคยขับรถที่วูนี้ไม่มีแล้วรับรองได้เลยครับเราถูกไหมเราถูกเนาะคำว่าหมดเขตไว้ไม่ใช่แล้วต่อไปนี้เราเลื่อนมิติไปแล้วครับเห็นนะพอไหมมีใครไหมครับที่จะต่อถ้าผมดูเวลาแล้วตอนนี้สมควรเขียนเวลาไหมเนี่ยอุ้ย2 ทุ่มคนที่อยู่หน้าจอนะ2 ทุ่มก็คงอยู่ในบรรยากาศเดียวกันนะครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพจะอยู่จุดใดก็ตามทีวันนี้คิดว่าถ้าหากว่าต้นเรื่องที่นี่นะฮะถ้าหากหมดวาระหน้าจอก็หมดวาระไปด้วยนะโอเคเนาะโอเคไหมไม่มีใครเพิ่มนะว่าแล้วงั้นไตเติ้ลเลยว่าแล้วอีกรอก็อย่าไปคิดอย่างนั้นครับเพราะว่าลองนึกถึงความเป็นธรรมชาติวันนี้ฮะที่ลุงหงอกเริ่มต้นสิ่งใหม่ในการที่เล่าให้พวกเราฟังเสร็จปุ๊บผมก็ซัดแหลกลานในความเป็นภาคพื้นของรอยต่ออากาศสุดอวกาศนะครับรอยต่อสุดอากาศเข้าอวกาศเห็นไหมครับทีนี้ในบรรยากาศของพวกเราที่นั่งฟังนะครับก็โดยความนิ่งมาตลอดมันก็อยู่บนลำเรือเรือ1 ลำมันมีทั้งกัปตันเด็กเสิร์ฟคนเล่นน้ำนะฮะมันมี
หลากหลายมากอย่าแซงครับใครแซงอยู่เนี่ยนี่คือแซงนะครับอย่าแซงเลยครับไม่มีประโยชน์นะครับคือมันอยู่ในองคาพยพอยู่แล้วเสร็จปุ๊บพอถึงสุดโลกสุดอากาศมันก็มีอวกาศภาคของอวกาศมาเชื่อมพอมันมีภาคของอวกาศมาเชื่อมมันก็เป็นการรับรองสิ่งที่TTM ได้นำเสนอว่าณตำแหน่งของก่อนการและการน่ะก่อนการการเห็นไหมครับมาบรรจบอะไรหลายๆมาหลายๆอย่างมาบรรจบ TTM ก็ดักไว้ก่อนหน้าแล้วว่าห้ามคนอื่นที่ไม่ได้แบบที่น้องได้อย่าไปให้สาระสำคัญอย่าไปให้ราคาเพราะสิ่งที่น้องพูดนะครับมันอยู่ในท่ามกลางของพวกเราน้องจะอยู่ยังไงน้องจะเห็นอะไรนะครับเราก็คืออยู่ในสิ่งที่น้องเห็นนั่นแหละโอเคไหมครับเพียงแต่แค่ลิขสิทธิ์ไลเซนส์สกิลสเกลสโกปสเกลของเรามันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งของเขาก็ไม่สามารถที่จะไปล่วงรู้ตำแหน่งเราเขาจะมารู้ TTM ได้ยังไงจะมารู้เอลมี่ได้ยังไงเขารู้พี่ได้ไงเพราะ TTM ถามว่ามันมีคำถาม point of view อยู่ตัวนึงถ้าจะเกบับทับแหลกมันไม่ใช่ครับน้องเข้ามาเสริมพวกท่านนั่นแหละมันเสริมให้ท่านได้มีกำลังใจว่าเฮ้ยไอ้ที่ฉันทำได้งูปลาเนี่ยไอ้ถนนทางข้างหน้าเนี่ยมันมีคนมาสรุปให้เลยบอกเลยถึงเวลาที่เราไปวนๆปุ๊บเราข้ามช็อตเลยนะครับไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะแสดงว่าสิ่งที่เราพยายามที่จะมุ่งไปสู่นั้นนะครับมีอะไรมีคนทำได้แล้วแน่นอนซึ่งเป็นรุ่นถัดไปเห็นไหมครับขบวนของรถไฟของเราก็เข้าสู่ประตูมิติไปเสร็จปุ๊บขบวนถัดไปมันก็จะเบิ้ลทีนี้ครับมันจะยิ่งใหญ่กว่าเพราะอะไรเพราะเขาตามเรามาครับเรามาก่อนเขาแล้วครับเขาไล่มาทีหลังมันสมความแล้วทีนี้เดี๋ยวรุ่นเขามันจะไปเจอความยุ่งยากลำบากความเป็นทุกขภิษภัยที่มันเลวร้ายมากแน่นอนนะฮะเห็นไหมครับย้ำเพียงแต่ผมบอกถอยหลังไม่ว่าเมื่อกี้พอเริ่มลุกกันไหมครับว่าอย่าติดนะมันเป็นแค่อากาศเพราะน้องเขาคอนเฟิร์มแล้วว่าอากาศนั้นมันคือดีที่สุดแล้วเห็นไหมครับไปติดสาธุหรือไปติดอะไรก็ตามที่มันบรรจบที่มันเป็นพิธีต่อพิธีการนะครับพิธีการพิธีรีตองกิจกรรมไปติดอะไรก็ตามที่มันบดบังเพราะเรารู้เราฟังวันนี้เราทำวันนี้เราได้วันนี้เสร็จปุ๊บน้องก็มาบอกว่ามันไปสู่สิ่งนี้นะเห็นไหมครับพอมันไปสู่สิ่งนี้สิ่งไหนมันได้กับตัวเนี่ยมันได้กับเราแล้วแต่เราไม่รู้ตัวน้องก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเห็นไหมครับไอ้ที่เราอึดอัดมันก็คือเหมือนกับที่น้องอ่ะแต่น้องดันไปเห็นว่าไอ้อึดอัดมันเป็นยังไงหน้าตามันอ่ะมันเป็นยังไงไปเห็นมันแต่เรารู้สึกแล้วว่ามันอึดอัดมันทรมานมันเป็นนู่นมันเป็นนั่นมันเป็นนี่เราจับความรู้สึกเราได้แล้วครับโอเคไหมแต่น้องเขาไปจับตัวที่มันเป็นพลังงานเลยเขาพูดเห็นไหมครับมันไม่ใช่อากาศละก็ทีเดียวบอกว่าอนาคตจะมีแต่ผู้ถือครองก่อนการที่มีพลังงานทั้ง5มาตอบคำถามก็คือเอลมี่นั่นเองทีนี้ตัว PE ที่มันซ่อนอยู่ในอากาศแล้วก็มีหน้าที่บูรณาการเข้าไปเราเห็นน้องเขาได้แบบนี้นั่นแหละครับคือตัวคอนเฟิร์มเราครับเห็นไหมไม่ได้เลือดลอยไม่ได้ปาหี่ไม่ได้ลัทธิไม่ใช่สะกดจิตไม่ใช่หลงทางไม่ใช่หลงผิดเพราะน้องกับที่นี่ก็ไม่รู้จักกันครับพี่เนี่ยแค่พอ TDM เริ่มโฟกัสสนใจพี่นั่งฟังอยู่ก็คือโอเคยิ่งเพิ่มระดับผมถึงบอกว่าอนาคตผมอยากคุยกับคนรุ่นใหม่มากกว่าเพราะว่าคนรุ่นเก่าน้อยมากที่จะมานั่งทำอย่างเราเนี่ยครับมันยากเพราะว่าม่านมายาหรือม่านของความทรงจำที่มันฝังหัวเนี่ยครับมันไปต่อไม่ได้แต่ว่ามานั่งได้อย่างนี้ถือว่าสละเวลามาเนี่ยถือว่าได้หมดทุกคนอยู่แล้วนะครับขอให้แค่แต่ความรู้สึกเห็นไหมครับสุดท้ายน้องถามว่าจะใช้เป็นยังไงพอดีว่าผมก็เผือกไปเข้าใจมันว่ามันเป็นยังไงต่อ
ผลของการกระตุ้นตอนนี้นะครับเดิมมีทุนมาอยู่แล้วเหมือนเรามีทุนแล้วเรามีความแน่นเรามีความเหนื่อยมา